อากาศดีจังเลยได้มีโอกาสทำพายมาให้นกกับกระรอกกินมีความสุขจังเอ้าทั้งสองตัวกินกันให้เต็มที่เลยนะอันเนี้ยชูกระบาวตั้งใจทำมาให้เลยอ้อมชูกระบาวชูกระบาวเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรล่ะเปปเปอร์มินเรื่องใหญ่ตลอดอะเปปเปอร์มินน่ะครั้งเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ของชูกระบาวนะรู้ตัวเปล่านี่ดูสิประกาศรางวัลคนดีสีสาวบายอะชูกระบาวได้รางวัลนะฮะคนดีสีสาวบายเลยหรอรางวัลใหญ่มากนะเนี่ยชูกระบาวไม่รู้เรื่องเลยโอ๊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 ยเขาแจกกันวันนี้ด้วยชูกระบาวทำไงดีอะฮะวันนี้หรอที่ไหนย่าเชียงใหม่จ้ะฮะเชียงใหม่โอ๊ยไปไม่ไหวหรอกต้องนั่งเครื่องบินเท่านั้นนะถึงจะทันนะไปไหมล่ะหาเครื่องบินไปทันไหมล่ะช่วยกันเอาไหมไม่มีทางหรอกไฟเชียงใหม่อ่ะจะมาซื้อตอนนี้นะเขาเต็มหมดแล้วเชียงใหม่อ่ะต้องซื้อล่วงหน้าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้ปีหน้าอาจจะได้ก็ได้เนาะเราเป็นคนดีเราก็สบายใจแล้วล่ะไม่ได้นะรางวัลเนี้ยยิ่งใหญ่มากเปปเปอร์มินท์อยากให้ชูกระบาวได้เพราะชูกระบาวอ่ะเป็นคนดีมากจริงๆทำไงดีนะคิดไม่ออกทำไงดีนะนางฟ้ามีนางฟ้าแห่งความดีบ้างมั้ยเนี่ยนางฟ้าแห่งความดีช่วยพวกหนูหน่อยสิคะสวัสดีค่ะมีใครเรียกนางฟ้าหรือเปล่าฮะใครกันเนี่ยสวัสดีค่ะฉันชื่อนางฟ้าคิตตี้เป็นนางฟ้าแห่งความดีได้ยินเหมือนใครเรียกก็เลยลงมาหาฮะนางฟ้าคิตตี้นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยหนูค่ะหนูเรียกแองค่ะนางฟ้าดีใจจังเลยมีนางฟ้าแห่งความดีจริงๆด้วยทั้งนี้ค่ะจ้านางฟ้าเองมีจริงๆแล้วมีอะไรให้นางฟ้าช่วยคะเรียกสะดังไปถึงสวรรค์เลยคนนี้เพื่อนหนูชูกระบาวเขาเป็นคนดีมากแล้วปีนี้เขาได้รางวัลคนดีสีสาวบรายแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวค่ะมารู้เอาตอนนี้ไปงานรับรางวัลไม่ทันแน่ๆต้องที่เชียงใหม่แน่โอ้โหเชียงใหม่ไกลนะเนี่ยนางฟ้าช่วยยังไงดีนะชูกระบาวชูกระบาวว่านางฟ้าช่วยได้ไหมเนี่ยดูไม่ค่อยน่ามั่นใจเลยอะนึกออกแล้วที่นี่มีรถไหมคะไม่มีหรอกค่ะนางฟ้าถึงมีก็ไปถึงเชียงใหม่ไม่ทันหรอกมันตั้งไกลงานอีกแป๊บเดียวก็จะเริ่มแล้วนะไม่มีรถคือถ้ามีรถอ่ะนางฟ้าเสกให้เป็นรถด่วนจีได้นะแล้วมีอะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลยค่ะเราอ่ะใช้รถเมย์รถไฟฟ้าใต้ดินบนดินไม่มีรถเป็นของตัวเองค่ะของที่มีมากสุดในบ้านนี่ก็คงเป็นเกมของหนูกับของไว้ทำกับข้าวของชูกระบาวอะค่ะขอคิดแป๊บหนึ่งนะยังไงดีนะยังไงดีนะยังไงดีนะนึกออกแล้วงั้นหนูมีผักผลไม้อะไรที่อันใหญ่ๆบ้างไหมคะไปเอามาให้นางฟ้าหน่อยเดี๋ยวเปปเปอร์มินท์ไปเอาให้ค่ะอะไรก็ได้ที่ใหญ่ๆใช่ไหมรอแป๊บนะคะมาแล้วค่ะนี่ฟักทองค่ะใหญ่พอไหมคะนางฟ้าโอ้โหใช้ได้เลยจ้ะมาดูฝีมือนางฟ้ากันโอ้มะลึกกึกยมะลึกกึกยมะลึกกึกยปิ้งฮะรถฟักทองอ๋อคือว่านางฟ้าคะหนูไม่ได้ไม่มั่นใจในนางฟ้านะคะแต่นางฟ้าเห็นไหมคะหัวพวกหนูเข้าไม่ได้หรอกค่ะอย่าว่าแต่ตัวเลยมันเล็กนิดเดียวแถมดูสิม้า3ตัวเนี่ยเมื่อไหร่จะไปถึงเชียงใหม่ล่ะคะม้าอาจจะขาดใจตายก่อนได้นะคะนางฟ้าใจเย็นๆก่อนจ้างานของนางฟ้ายังไม่เสร็จปิงฮะชูกระบาวทำไมถ้าเหลือตัวแค่นี้ล่ะแง่จริงด้วยรู้สึกตัวเบาหวิวเลยคุณนางฟ้าคะทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะเนี่ยหนูไม่ได้อยากเป็นคนตัวเล็กนะคะใจเย็นขึ้นรถม้าก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกัน
นี่ราชรถที่นางฟ้าเสกมาให้เนี่ยนะจ๊ะเป็นราชรถพิเศษหมาพวกเนี้ยวิ่งเร็วมากแป๊บเดียวถึงเชียงใหม่เลยแล้วก็แข็งแกร่งทนทานไม่มีทางเป็นอะไรเด็ดขาดเพราะเป็นม้าจากสวรรค์ส่วนชูก้าบราวน์ไม่ต้องกลัวนะว่าจะตัวเล็กตลอดไปเมื่อไหร่ที่หนูไปถึงงานออกจากรถปุ๊บหนูจะตัวใหญ่เท่าเดิมแล้วพอเสร็จงานต้องการจะกลับแค่เอาเท้าแตะขึ้นมาบนรถแค่นั้นหนูก็จะตัวเล็กนั่งรถแล้วกลับมาบ้านได้อย่างเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดมากค่ะนางฟ้านางฟ้าเก่งสุดๆเลยนี่ชูก้าบราวน์ยังกระทำเป็นซินเดอเรลล่าเนี่ยแถมใส่ชุดสีฟ้าด้วยนะฉันปราบปลื้มมากๆเลยสมแล้วที่คนดีอย่างเธอจะได้รับอะไรดีๆอย่างนี้รีบไปรีบกลับนะจ๊ะรับรางวัลอย่างมีความสุขนะเพื่อนรักจ้าขอบคุณมากนะคะทั้งคุณนางฟ้าและเปปเปอร์มินต์แล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมานะบ๊ายบาย